นะคะเป็นหนึ่งร้านที่เขาก็วันนี้เราไปพูดคุยมาคือก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายองค์ประกอบเอาเป็นว่าอันดับที่ออกมาเนี่ยบางทีเราอาจจะแหมเราฟังในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ยังเชียร์แกงส้มยังไงก็อร่อยอาหารไทยทุกอย่างถูกต้องนะแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงนะครับการจัดอันดับแบบนี้นะครับอาจจะทำให้หลายคนอยากจะลองไปชิมนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดอันดับแบบนี้แล้วมันไม่อร่อยอย่างไรหรือทำไมมันติดอันดับแบบนี้อาจจะทำให้แกงส้มเราติดอันดับต่อไปในอนาคตอาหารที่อร่อยมากๆทุกอย่างมี2มุมเสมออ่ะนะยุงอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูมุมดีๆของเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวในบ้านเราตอนนี้เรียกว่าคึกคักกันมากแทบทุกพื้นที่นะครับนับตั้งแต่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศนะครับทำให้ชาวจีนเนี่ยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่เขาจะเริ่มให้เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ได้ซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะครับขณะที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆนะครับก็ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาตินะครับอย่างเช่นที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเรานะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวกันอย่างคึกคักเลยนะครับไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับในพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแบบนี้นะฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วนะแล้วก็บอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวนะครับตามวัดต่างๆภายในกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าอย่างแรกเลยก็คือสถาปัตยกรรมนะที่โดดเด่นแล้วก็งดงามเป็นเอกลักษณ์ส่วนเรื่องของการเตรียมตัวที่จะรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่จากประเทศจีนตอนนี้กังวลเรื่องของสถานที่จอดรถทัวร์นะครับถ้าเกิดใครไปวัดพระแก้วช่วงนี้จะเห็นได้เลยนะว่ารถทัวร์จอดกันแน่นหนามากตามถนนต่างๆรอบๆวัดนะครับเนื่องจากว่าช่วงก่อนโควิด-19 เนี่ยรถทัวร์ไม่ได้ใช้งานมานานนะแล้วก็จำเป็นต้องมีการตรวจเรื่องของสภาพความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของรถทัวร์เพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็อยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของการให้บริการที่จะมีลักษณะของการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นการป้องกันไว้ครับก็มีแล้วร้านอาหารละไอ้โรงแรมคงจะไม่มีปัญหาแต่ร้านอาหารนะร้านอาหารนี่ปิดมาเยอะเดี๋ยวรถทัวร์นี่มัน3ปีไม่ได้ใช้รถทัวร์มันก็เสียมันจะซ่อมเดี๋ยวให้เหมือนเดิมเหมือนใหม่แล้วไอ้เงินทุนเนี่ยมันจะมาทางไหนมีปัญหาดีขึ้นมากเลยครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากชาวจีนเนี่ยเป็นนักเที่ยวประเทศหลักที่มาเที่ยวเมืองไทยเราเหมือนก่อนโควิดเนี่ยจะประมาณ 30% ของนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยมาจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิดประเทศเนี่ยทุกอย่างคึกคักขึ้นมากแม้กระทั่งร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช้อปปิ้งทุกอย่างกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างดีมากเลยครับบางสถานที่ต้องเพิ่มบ้างนะความสะดวกอย่างเช่นวัดพระแก้วตรงนี้ก็สะดวกดีอย่างเช่นข้างล่างนี่ก็จะพอมีห้องน้ำมีอะไรสะอาดดีครับแต่ก่อนนี้มีจะลำบากนิดนึงแต่ณเวลานี้โอเคดีครับและตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับทางการจีนเขาจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยสามารถเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ได้จะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยจะกลับมาคึกคักมากขึ้นเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 หรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอดูอีกระยะหนึ่งแต่มั่นใจนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นความเห็นนะครับจากพี่ๆมัคคุเทศก์หรือพี่ๆไกด์ที่อยู่รอบๆวัดพระแก้วนั่นเองนะครับค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสอบอกไปว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปที่ทางการจีนเขาจะให้การเดินทางออกมาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งคึกคักมากกว่านี้นะคะ